รีนะครับวันนี้จะมาพูดเรื่องของคนไข้ตกเลือดนะคนไข้ก็อายุ44ปีมาโรงพยาบาลด้วยเรื่องบอกว่ามีเลือดออกเยอะมากเลยในช่วงที่มีเมนประมาณสัก10กว่าวันแล้วบางวันเนี่ยเลือดออกเปลี่ยนผ้าอนามัยทุกๆชั่วโมงนะค่อนข้างจะรุนแรงมากไม่เคยมีลูกมาก่อนนะแต่ว่ามีแฟนนะครับกำลังกังวลอยู่ว่ามันเป็นอะไรกันแน่นะเราก็ไม่รู้เรานึกว่าเป็นเยื่อบุลูกหนาหรือว่าเป็นเนื้องอกมดลูกหรือว่าเป็นเนื้องอกในโพรงมดลูกอะไรอย่างเงี้ยเราก็คิดไปแต่ยังไงก็ตามเนี่ยก็ต้องตรวจภายในดูสาวผ่านทางช่องคลอดเพราะว่าคนไข้เนี่ยให้ประวัติว่าเลือดออกค่อนข้างเยอะนะแล้วอายุ44ส่วนใหญ่44ถ้าเกิดไม่ตั้งครรภ์ไม่น่าจะเกี่ยวกันตั้งครรภ์เพราะว่าไข่เนี่ยมันเขาเรียกว่าอะไรมันแก่แล้วมันไม่ค่อยปฏิสนธิออกมาแล้วแต่ไม่ใช่ว่าคนอายุ44มีลูกไม่ได้แต่ว่าเราเจอน้อยมากเกิน42นี่เรียกว่าในต่างประเทศถือเป็นข้อบ่งชี้ในการทำเด็กหลอดแก้วตอนนี้สำหรับเราเองเนี่ยเราก็ยังไงก็ต้องตรวจดูตรวจภายในดูอย่างอื่นไม่สำคัญนะก็เลยลองตรวจภายในดูก็ปรากฏว่าตัวของมดลูกเนี่ยมันเป็นก้อนๆ นะก้อนๆเป็น multiple myeloma ก็คือมีเนื้องอกมดลูกขนาดประมาณสัก 3-4 เซนเนี่ยอยู่เต็มไปหมดเลยนะแต่เลือดเนี่ยมันก็มีออกเยอะมากเราก็ต้องหยุดเลือดให้ได้นะหยุดเลือดให้ได้แต่คนที่มีเลือดออกในอายุที่เกิน 35 ถือว่าเป็นเลือดออกผิดปกติในสตรีสูงวัยเนี่ยจะต้องเอาเยื่อบุมดลูกไปส่งตรวจนะครับตอนนี้คนนี้เราก็เลยคิดว่าจะต้องทำอย่างนั้นนะเราก็เลยให้คนไข้เนี่ยขึ้นขยังแล้วลองใช้ตัวเขาเรียกว่าเหล็กซาวเนี่ยดูว่าปากมดลูกเนี่ยมันจะเปิดไหมนะปรากฏว่าสามารถที่จะใส่ซาวเข้าไปในโพรงมดลูกได้เราก็เลยใช้ตัวไซลิงก็คือกระบอกฉีดยาเนี่ยแต่ว่ามันจะเป็นตัวต่อเข้ากับตัวดูดเราก็ใส่เข้าไปดูดในโพรงลูกแล้วทำให้เป็นสุญญากาศแล้วก็เหมือนกับการดึงเข้าดึงออกเพื่อให้เยื่อบุมดลูกเนี่ยมันถูกดูดเข้าไปในไซลิงนะในกระบอกสูบเพื่อไปส่งตรวจว่ามันเป็นคนไข้จะเป็นมะเร็งของเยื่อบุมดลูกหรือไม่นะยังไงก็ต้องตรวจดูก่อนนะในขณะเดียวกันเราดูจากในตาคนไข้แบบค่อนข้างซีดนะฮะแล้วคนไข้พอลงจากเตียงเนี่ยบอกคนไข้หายใจไม่ออกเลยรู้สึกหัวใจเต้นเร็วมากนะครับอันนั้นหมายความว่าอะไรหมายความว่าคนไข้เนี่ยน่าจะเลือดจางเพราะตกเลือดมาเกือบ20วันน่ะนะฮะคือเลือดเราก็เลยส่ง CBC นะฮะก็คือดูความเข้มข้นของเลือดก็ปรากฏว่าความเข้มข้นของเลือดเนี่ยปกติของคนเรามันก็40ถึง45คือเม็ดเลือดเนี่ยมันมีอยู่ 40% ถึง 50% ของน้ำเลือดเวลาเราดูดมาจะมีน้ำเลือดบวกกับเม็ดเลือดใช่ไหมฮะเม็ดเลือดมันก็จะอยู่ประมาณครึ่งหนึ่งอ่ะ40ถึง 45% ใช่ไหมตอนนี้คนไข้รายนี้เราก็รอผลนะระหว่างรอผลคนไข้ก็รู้สึกว่าแบบไม่ค่อยสบายเนื้อสบายตัวเท่าไหร่นะพอผลมาเนี่ยคือถึงไม่มาเราก็รู้ว่ามันต้องจางแต่ว่าจะจางเท่าไหร่คือเวลาเลือดจางนี่ก็คือค่าฮีโมโตคริตหรือว่าค่าความเข้มข้นของเลือดเนี่ยก็ต่ำกว่า25ต้องให้เลือดนะถ้ามีอาการนะฮะคนเนี้ย19ต่ำกว่า20อีกนะยิ่งต้องให้เลือดใหญ่ตอนนี้คนไข้มีประกันสังคมที่โรงพยาบาลย่านบางพลีเราก็เลยเขียนใบรีเฟอร์ส่งไปใบส่งต่อตัวต่อส่งไปก็คงต้องให้เลือดประมาณสัก3ถุงนะ 3-4 ถุงนะฮะแล้วก็ค่อยมาพิจารณาว่าจะผ่าตัดยังไงนะฮะหรือว่าจะผ่าตัดเมื่อไหร่อะไรเงี้ยนะก็คงต้องว่ากันต่อไปแต่ว่าในเบื้องต้นเนี่ยเราดูดเอาเซลล์ของเยื่อบุมดลูกมาก็เหมือนอาการขูดมดลูกนะคนไข้ก็น่าจะเลือดหยุดได้นะแต่ว่าเลือดที่มีอยู่ในร่างกายไม่พอเพียงคนไข้ก็หัวใจวายได้เพราะฉะนั้นเราก็เขียนใบส่งตัวไปที่โรงพยาบาลของที่เขามีประกันสังคมเพื่อให้เลือดนะฮะแล้วก็ใส่
แพดนะใส่ผ้าอนามัยออฟดูกันไหลของเลือดออกมาว่ามันจะออกมาอีกเยอะไหมอะไรอย่างเงี้ยในอย่างอื่นก็คนไข้ก็ไปแล้วเดี๋ยวเราค่อยมาติดตามดูอีกทีว่าคนไข้คนนี้เป็นไรเพราะว่าเราส่งชิ้นเนื้อไปตรวจเนี่ยก็จะเป็นของในเอกชนเนี่ย3 วันทำการก็ทราบแล้วว่าเป็นอะไรนะเป็นอะไรนะถ้าไม่เป็นมะเร็งเนี่ยแล้วมีเลือดที่ค่อนข้างเข้มข้นนะประมาณสัก 30% 35% อะไรเงี้ยตัดได้เลยตัดด้วยกล้องนะคนไข้ไปทำงานได้เร็วบ้างอาทิตย์2อาทิตย์ก็ไปทำงานได้ละนะ2 วันก็ไม่ปวดละนะแล้วก็อาทิตย์1จริงๆทำงานได้แต่ว่าส่วนใหญ่เราจะเขียนให้คนไข้ไป30 วัน